วันนี้พาย้อนกลับไปในปี1966ครับรู้อยู่แล้วครับใครเป็นแฟนสิงโตคำรามเนี่ยคงจดจำกันได้ดีอยู่ครับเพราะนี่คือครั้งแรกครับที่อังกฤษเป็นแชมป์โลกในฐานะของการเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นแชมป์โลกครั้งเดียวจนมาถึงทุกวันนี้ครับเพียงแต่ว่าณเวลาตรงนั้นครับนอกจากการต่อสู้ในสนามแล้วครับอังกฤษยังต้องต่อสู้นอกสนามในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในเรื่องของชนชั้นแรงงานนั้นตกงานกันเป็นทิวแถวมันเหมือนเป็นช่วงเวลาหลังพิงฝาเหมือนกันครับและพวกเขาก็พยายามใช้ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนและก็พลิกโฉมหน้าประเทศณเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกครับ World Pop World Cup นะครับมาดูตรงนี้ครับขอความกรุณาก่อนแล้วกันนะครับแวะเวียนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Main Stand Thailand ด้วยนะครับจะได้ส่งกำลังแรงใจครับให้กับทุกคนครับจากทีมงานไปถึงทุกคนที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับวันนี้พาย้อนกลับไปในปี1966ครับรู้อยู่แล้วครับใครเป็นแฟนสิงโตคำรามเนี่ยคงจดจำกันได้ดีอยู่ครับต่อให้จะดูกันไม่ทันก็ตามนะครับเพราะนี่คือครั้งแรกครับที่อังกฤษเป็นแชมป์โลกในฐานะของการเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นแชมป์โลกครั้งเดียวจนมาถึงทุกวันนี้ครับเพียงแต่ว่าณเวลาตรงนั้นครับนอกจากการต่อสู้ในสนามแล้วครับอังกฤษยังต้องต่อสู้นอกสนามในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยในเรื่องของชนชั้นแรงงานนั้นตกงานกันเป็นทิวแถวมันเหมือนเป็นช่วงเวลาหลังพิงฝาเหมือนกันครับและพวกเขาก็พยายามใช้ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนและก็พลิกโฉมหน้าประเทศณเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับย้อนกลับไปในปีนั้นครับ1966อังกฤษภายใต้การนำของแฮร์โรวิลสันครับนั่งแท่นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากพรรคแรงงานครับเวลานั้นครับเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณภายในประเทศที่ขาดดุลครับภาวะเงินเฟ้อและการตัดสินใจยอมลดค่าเงินปอนด์ครับเพื่อพยุงภาวะทางการเงินของประเทศด้วยถึงขั้นว่านิตยสารไทม์นะครับซึ่งส่งอิทธิพลมากครับนิยามให้กับกรุงลอนดอนว่าเป็น The Swinging City ครับก็คือเมืองที่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันแบบพลิกผันอยู่ได้ตลอดเวลาไม่นิ่งไม่เสถียรเลยนอกจากนี้ยังตีแผ่ให้เห็นนี่ครับว่าขนาดเมืองหลวงของประเทศเนี่ยเจอกับสภาวะแบบนี้ประเทศก็ต้องเจอกับปัญหาไม่แพ้กันวิกฤตทางเศรษฐกิจขนาดย่อมในครั้งนั้นครับทำให้เกิดภาวะคนว่างงานในสหราชอาณาจักรเนี่ยมียอดสูงถึง 291,700 คนครับซึ่งตัวเลขนี้นับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลโลก1เดือนและหลังจากนั้นอีก6เดือนเศษครับทั้งเกาะก็ประสบปัญหาภาวะคนว่างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าทั้งนี้ยังมีรายงานนะครับว่าช่วงนั้นครับแรงงาน1คนเนี่ยจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยเพียง 1,200 ปอนด์ต่อปีครับหรือราว 50,000 บาทต่อปีขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรนะครับภายในประเทศเนี่ยนะฮะเฉลี่ยต่อปีครับอยู่ที่ 11,000 ปอนด์ครับหรือราวๆ 470,000 บาทเท่านั้นแน่นอนครับเรื่องของการจะสร้างโปรเจกต์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันฝืดเคืองเนี่ยย่อมทำให้คนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายสหภาพแรงงานครับถึงขั้นว่าต้องออกมาประท้วงเลยครับเพราะว่าเอาแค่ปัญหาเรื่องปากท้องนี่ก็แย่อยู่แล้วจะเอางบประมาณไปลงในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอีกอย่างไรก็ตามครับฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงรัฐบาลครับก็พยายามต่อสู้แล้วก็ความท้าทายตรงนี้ครับโดยคาดหวังว่าจะให้ฟุตบอลโลก1966เนี่ยเป็นฉากสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนของเรื่องของเศรษฐกิจณเวลานั้นครับสิงโตคำรามภายใต้การทีมของอาร์ฟแรมซีครับกุนซือณเวลานั้นออกมาประกาศอย่างหนักแน่นเลยครับตั้งแต่วันที่เข้ามาคุมทีมชาติในปี1962ครับว่าอีก4ปีครับจะพาอังกฤษเป็นแชมป์โลกให้ได้ซึ่งในทีมยุคนั้นครับเต็มไปด้วยดาวดังมากมายเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันนักเตะยุคแชมป์ดิวิชั่น1และ FA คัพ2สมัยครับบ็อบบี้มัวร์ครับกัปตันทีมจากชนชั้นแรงงานเจฟเฮิร์ทครับหัวหอกคนสำคัญซึ่งเคยเป็นแชมป์ FA คัพแล้วก็คัพวินเนอร์สคัพมาแล้วอังกฤษผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
ท่ามกลางเพื่อนร่วมสายครับอย่างอุรุกวัยเม็กซิโกและฝรั่งเศสได้อย่างไม่ยากเย็นครับชนะ2เสมอ1ยิงรวม4ประตูครับและรักษาคลีนชีทได้จากนั้นก็มาหักดานอาร์เจนตินาครับในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ปราบโปรตุเกสซึ่งนำทัพโดยซูเปอร์สตาร์ก็คือยูเซบิโอครับแล้วก็เป็นเจ้าของดาสโบ9ประตูในทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยชนะโปรตุเกสไป 2-1 ครับอังกฤษเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคู่แข่งของพวกเขาคือเยอรมันตะวันตกครับท่ามกลางแฟนบอลในเวมบรีนะเวมบรียุคเก่านะครับ 96,924 คนครับขณะที่ยอดผู้ชมทางโทรทัศน์เนี่ยก็แตะอยู่ที่ 32.3 ล้านคนสูงเป็นสถิติรายการที่มีผู้ชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรเลยครับและถ้าเทียบกับจากนัดเปิดสนามนะครับที่อังกฤษเสมอกับรุกวัย 0-0 นะครับเกมวันนั้นครับมีผู้ชมเข้ามาอยู่ในสนามเวมบรีไม่ถึง 90,000 คนนั่นหมายความว่าผลงานของพวกเขานะครับค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนกระแสนั้นจุดติดครับนัดชิงเนี่ยทะลุไปถึง 96,000 กว่าคนทุกสายตาจับจ้องมาที่เกมนัดชิงชนะเลิศครับคนดังจากหลายๆวงการครับเข้ามาอยู่ในสนามของเกมวันนั้นไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่เพิ่งล่วงลับไปนะครับจอร์จเบสครับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เดินเข้ามาชมแข่งขันด้วยเพื่อเชียร์เพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแฮร์รี่วิลสันเสร็จสิ้นการประชุมจากวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาครับก็รีบเดินทางกลับมาที่อังกฤษเพื่อชมเกมนัดนี้และผลการแข่งขันก็จบลงด้วยที่อังกฤษเอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-2 ครับเจฟเฮิร์สทำแฮตทริกได้รวมถึงประตูที่มันอยู่ในความกังขาจนถึงทุกวันนี้ครับนั่นคือจังหวะที่เฮิร์สนั้นยิงบอลฉลับคานและก็เด้งลงมาบนเส้นประตูณเวลานี้ก็ยังเป็นข้อกังขาครับยังไม่มีมุมไหนที่มันเห็นภาพชัดเจนครับว่าสุดท้ายแล้วลูกนี้เป็นประตูหรือเปล่าแต่ผู้สินในเกมนั้นครับก็อดฟริดดีนครับก็ชี้ว่าลูกนั้นข้ามเส้นไปแล้วแรงกิจก็ชนะครับคว้าแชมป์โลกคว้าถ้วยจูริสลิเม่นี่คือชื่อเดิมของถ้วยแชมป์โลกนะครับคราวนี้มันส่งผลไปในทางไหนบ้างสิ่งหนึ่งที่สามารถยกมาเป็นเคสตัวอย่างได้ครับคือเรื่องของเม็ดเงินนอกสนามในปีนั้นครับ1966ความแปลกใหม่ก็คือสัญลักษณ์ตัวนำโชคครับหรือว่ามาสคอตนั่นเองครับซึ่งอังกฤษเป็นผู้ริเริ่มครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ผ่านของที่ลึกมากมายมาสคอตในปีนั้นครับมีชื่อว่า World Cup Willyหรือว่าเจ้าสิงโตวิลลี่นั่นแหละครับใส่ชุดฟุตบอลลายธงยูเนียนแจ็คอันเป็นสัญลักษณ์ของสหราชอาณาจักรและเมื่อมาสคอตตัวนี้ปรากฏตัวครับมันก็เปรียบเสมือนการเป็นตัวแทนของความเป็นอังกฤษนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เลยครับเพราะก่อนหน้านี้ครับยังไม่เคยมีมาสคอตในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยและต้องถือว่าฟุตบอลโลกปี66เนี่ยถือเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬารายการแรกๆครับที่นำสัญลักษณ์ตัวนำโชคเนี่ยมาปรากฏตัวระหว่างการแข่งขันดังนั้นคงจะไม่ผิดอะไรครับหากจะบอกว่าฟุตบอลโลกปี1966เป็นจุดตัดร่วมครับระหว่างฟุตบอลยุคคลาสสิกกับยุคโมเดิร์นยุคเปลี่ยนถ่ายพอดีครับนอกจากนี้ครับสิงโตวิลลี่เนี่ยยังก่อให้เกิดแนวคิดของกระบวนการการทำสินค้าโดยทำให้มันเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมได้ด้วยครับมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมาสคอตตัวนี้ออกมาอย่างมากมายครับตุ๊กตาลูกบอลหมวกเสื้อผ้าจนไปถึงเครื่องเขียนหรือว่าสินค้าในครัวเรือนแล้วก็เจ้าสิงโตวิลลี่เนี่ยแหละครับกลายเป็นหนึ่งสัญลักษณ์ที่ทำให้จดจำในศึกฟุตบอลโลกครั้งนั้นและเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทั้งยังเป็นโมเดลให้กับเจ้าภาพในการจัดฟุตบอลโลกครั้งต่อๆมาครับได้ลองแปลงมาสคอตของตัวเองให้เป็นสินค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายหลังจบทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับมีรายงานว่าทางสมาคมอังกฤษนั้นได้รับข้อเสนอในการยื่นขอซื้อลิขสิทธิ์สำหรับการจัดการแข่งขันแน่นะครับมากกว่า100รายการโดยผู้สนใจมาจากทั้งประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีเดนมาร์กสหภาพโซเวียตเป็นต้นฟุตบอลโลก1966เกิดขึ้นในช่วงที่อังกฤษเผชิญหน้ากับทางเศรษฐกิจทว่าการเกิดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ที่มันไม่ซับซ้อนมีช่วงเวลามันชัดเจนจึงเป็นโอกาสที่ดีครับในฐานะผู้จัดที่ทำให้มันออกมาดีที่สุดสิ่งสำคัญคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยครับและทำให้ธงยูเนียนแจ็คนั้นโบกสะบัดไปทั่วแผ่นดินเกรทบริเตนประจวบกับผลงานของทีมชาติอังกฤษในยุคนั้นด้วยครับสิงโตคำรามก็ไปถึงแชมป์โลกได้จริงๆยิ่งทำให้กระแสเนี่ยมันจุดติดครับทุกคนกลายเป็นวีรบุรุษได้รับตำแหน่งท่านเซอร์และทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับของ World Cup 1966ซึ่งผลการแข่งขันและระบบการจัดการเกี่ยวเชื่อมโยงกับวิถีของการใช้ชีวิตรวมถึงสาระทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับรู้สึกไงบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้อีกครั้งนึงครับสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับ Main Stand Thailand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ